ิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการวาดอุปกรณ์ในการวาดนี่ก็คือปากกาแบบที่บันทึกทั่วไปเนี่ยนะคะโดยหลักแล้วปากกาเนี่ยครับแล้วท่านก็เหน็บกระเป๋าไว้อย่างนี้ใช่ครับก็เหน็บไว้อย่างนี้ครับเขียนเข้าไปไหนก็เหน็บไปเนี้ยเขียนง่ายๆเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพลายเส้นไม่ได้มีเครื่องมืออื่นจนวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเมื่อป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ท่านไปเยี่ยมแล้วท่านซื้อผู้การญี่ปุ่นไปให้ค่ะครับผมก็เลยลองเอาผู้การญี่ปุ่นมาวาดรูปพยาบาลที่ดูแลเราอยู่นะก็ปรากฏว่าเส้นสวยพยาบาลเส้นสวยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยมือเราก็ยังแน่นอยู่ก็เส้นสวยผมก็เลยลองใช้ผู้การญี่ปุ่นตอนหลังก็เลยภาพออกมาด้วยลายเส้นที่เป็นเส้นแบบผู้การมากขึ้นครับแต่เดิมได้เป็นเส้นปากกาอย่างเดียวครับค่ะสิ่งที่คุณชวนได้รับจากการสเกจภาพคือตอนแรกที่บอกว่าเป็นคนช่างบันทึกช่างจดช่างวาดเพราะว่ามืออยู่นิ่งไม่ได้ก็มีทักษะอยู่แล้วแค่ตวัดปากกาอะไรก็เป็นภาพแล้วเนี่ยแต่ลองกลับมาดูย้อนหลังแล้วก็ทบทวนดูไหมคะว่าจริงๆมันให้อะไรกับคุณชวนที่จริงมันช่วยความจำมากนะฮะบางทีเราอาจจะบันทึกไว้สัก3หน้ากับไอ้ภาพสเก็ตเล็กๆเนี่ยไอ้ภาพสเก็ตเล็กๆนี่อาจจะให้การระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้มากกว่าพอเห็นภาพพระเนี่ยผมดูแล้วหลวงพ่อวันนั้นเป็นยังไงเนี่ยนึกออกแล้วเราไปเยี่ยมที่นั่นแล้วไปกราบท่านยังไงแต่ว่าไอ้บันทึกด้วยหลายลักษณ์เนี่ยก็คงเป็นประโยชน์แน่นอนนะแต่ว่าเราอาจจะไม่เวลาถึงขนาดนั้นเพราะนั้นการบันทึกง่ายๆด้วยภาพนิดเดียวเราก็เขียนไว้เหตุการณ์ว่าบันทึกเท่าไหร่ถ้าต้องบุกเหตุการณ์ไม่ได้ก็ดีก็จะเป็นประโยชน์ในการความทรงจำในอดีตมากแล้วก็สำคัญก็คือมันเหมือนไม่ได้ถ่ายภาพแต่มันบันทึกภาพไว้ถ้าเรานึกแต่บันทึกไว้ว่าวันที่ตอนนั้นไปงานวัดนั้นและพูดถึงหลวงพ่อองค์นั้นอาจจะนึกหน้าไม่ออกแล้วครับเดี๋ยวถ้าบันทึกภาพนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็บางอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกประทับใจที่ท่านเมตตาเช่นตอนที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีวิกฤตต้มยำกุ้งที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจหลวงพ่อทองที่หาดใหญ่เชิญผมไปกราบท่านท่านให้มาล้านนึงฮะท่านให้ล้านเพื่อช่วยรัฐบาลผมช่วงเวลาที่ท่านอวยพรอะไรเนี่ยผมบันทึกท่านไว้เลยนะหลวงพ่อทองมีรูปอยู่ในนี้ด้วยผมก็บันทึกไว้เลยหลวงพ่อทองนั้นไปเห็นภาพป๊อปเนี่ยผมนึกภาพท่านั่งท่านออกหมดเลยมันเหมือนภาพถ่ายหรือโนราที่กำลังเล่นมันเห็นอิริยาบถของโนราเนี่ยมันความงดงามสวยงามเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะเราโตมากับการเล่นประเภทนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเห็นโนราเด็กรำตอนมีงานทอดพระป่าเนี่ยผมก็กระดานมาปั๊บเขียนหลายเส้นก็ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจบมันก็เป็นภาพอันที่เราไม่มีความรู้มากแต่อาจารย์ศิลปะนี่ท่านบอกรูปมันเคลื่อนไหวได้เพราะนั้นเช่นแต่ว่าจริงมันปั๊บ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 ไม่ขีดเส้นอะไรไม่ได้สรีระอะไรต่างๆมันไม่ได้ถูกสัดส่วนนะแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่เราเห็นอิริยาบถของภาพที่เราเห็นในขณะนั้นบันทึกไว้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมาถึงวันนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้มันเกิดมีความหมายกับพวกเราในหมู่คนที่มีภาพคนที่ไม่มีภาพก็น้อยใจอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนื้อผมก็ยังคิดว่าต้องเช่นที่สภานี่นะเจ้าที่สภาระดับเจ้าที่ปกติทั่วไปชั้นผู้น้อยเนี่ยรวมทั้งแม่ครัวไม่ว่าก็เข้าคิวมาวันละกี่คนให้ผมสเก็ตให้ผมก็ทำให้เขาฮะสร้างความสุขให้กับทุกคนเขาก็เอาเก็บไว้ที่บ้านเขียนให้ก็แต่มันมากก็มาตั้งต้องบอกว่าวันละกี่คนเนื้อไม่ไหวอย่างนี้นั่งให้วาดไม่ยากอย่างนี้ก็นั่งให้วาดแล้ววาดก็ง่ายๆรูปหนึ่งสัก 2-3 นาทีก็เสร็จครับพอบอกก็ตรงๆว่าไม่เหมือนภาพถ่ายนะเอาว่าพอเป็นหน้าตาเราก็แล้วกันอ้วนหรือผอมแล้วก็เขียนตัวนี้ออกไปอีกคนเข้ามา5นาที
6นาทีนะก็แล้วแต่ภาพนึง5นาที6นาทีเหรอคะบางทีก็2นาทีรูปนายกญี่ปุ่นเร็วที่สุดกี่นาทีคะรูปนายกญี่ปุ่นเนี่ย3นาทีนะหนูจริงเหรอคะรูปนายกญี่ปุ่นมูรายาม่าเนี่ยผมไปเยือนญี่ปุ่นเมื่อปี37เมื่อตอนเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยท่านนายกญี่ปุ่นเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วตอนที่จะเลี้ยงกาแฟเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาบอกว่าทราบว่านายกไทยเขียนรูปเป็นช่วยวาดรูปนายกเอาหน่อยค่ะฮะผมเอาก็ปุบปับเลยนะผมก็เลยบอกนายกให้นั่งนิ่งๆเงี้ยเขาเลยเขียนก็ล่ามที่แปลที่คอยดูอยู่เขาบอกท่านครับ3นาทีครับก็เสร็จท่านตกใจเลยนะท่านนายกมูรายาม่าเนี่ยตกใจเลยค่ะก็ยกขึ้นโชว์ขึ้นในงานนะคนนกปรบมือนั่งงานเนี่ยผมก็ให้มอบรูปนี้ให้ท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นโดยทั่วไปก็เร็วเพราะว่าเป็นภาพสเก็ตไม่ใช่ภาพบันทึกแบบละเอียดครับผม